เสียใจกับครอบครัวของนักคอมชวนชื่นเมื่อประมาณ5นาทีที่ผ่านมาเพจนักคอมชวนชื่นได้ขึ้นข้อความว่าคุณพ่อหลับสบายแล้วนะคะและในขณะเดียวกันเพจ Facebook ของลูกสาวก็คือคุณไอซ์ณพัชรินทร์ก็ขึ้นข้อความเช่นเดียวกันว่าคุณพ่อหลับสบายแล้วนะคะแสดงความเสียใจอีกครั้งนะครับกับครอบครัวของนักคอมชวนชื่นครับนักคอมเนี่ยเข้ารับการรักษาตัวตั้งแต่วันที่12เมษายนนะครับป่วยด้วยโรคโควิด-19ในเวลาต่อมามีการรายงานอาการป่วยคืบหน้าเข้ามาว่านักคอมนั้นปอดอักเสบไตวายจนต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและมีการฟอกไตและเมื่อคืนนี้คุณไอซ์ณพัชรินทร์ซึ่งเป็นลูกสาวก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเพจของนักคอมชวนชื่นว่าคุณพ่ออยู่ในภาวะโคม่าอวัยวะหลายอย่างล้มเหลวรวมไปถึงการทำงานต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะชีพจรและความดันและร่างกายไม่ตอบสนองต่อยามีความเสี่ยงเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นและที่สุดแล้วนาคอมก็เสียชีวิตนะครับตั้งแต่วันที่12เมษายนจนถึงวันที่30เมษายนก็ใช้เวลาในการรักษาตัวเนี่ย18วันด้วยกันครับคือนาคอมเนี่ยมีโรคประจำตัวคือเบาหวานความดันนะคะดังนั้นตั้งแต่ต้นตอนที่นครติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยเราทุกคนก็เป็นห่วงประชาชนคนไทยแฟนๆส่งกำลังใจให้นครตอนแรกเนี่ยยังเบาใจนะคะเพราะว่าช่วงแรกตอนที่นครรู้ตัวว่าติดเชื้อเนี่ยยังให้สัมภาษณ์และยังพูดตลกได้เลยอะค่ะอะไรให้กับแฟนๆคนไทยแม้ว่าตัวเองตอนนี้แฮปปี้สบายดียังโอเคยังแข็งแรงยังสู้กับมันได้อยู่สบายดีครับไอ้